ค่ะพบกับมิมี่เลิฟลุคส์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะมี่ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนก่อนนะคะปีใหม่นี้นะคะมี่ขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังในชีวิตของทุกๆคนนะคะปีที่ผ่านมาถ้าเป็นปีที่ไม่ดีสำหรับคุณสักเท่าไหร่นะคะก็ขอให้ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีนั้นไว้ในปีนี้นะคะแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ในปี2020กันค่ะ yeah. เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะมี่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเข้าไปตรวจเช็คสภาพผิวของมี่เองนะคะกับแบรนด์อีฟซ่าค่ะซึ่งใจของเราเนี่ยนะคะก็มีความคิดอยู่แล้วแหละว่าจบ1ปีนะคะเราอยากจะเปลี่ยนสกินแคร์รูทีนของเรานะคะอยากจะลองใช้สกินแคร์ตัวใหม่ๆดูบ้างนะคะเพื่อที่อาจจะทำให้ผิวเราดีขึ้นนะคะอยากจะลองของใหม่ว่าง่ายๆนะคะ ก็ไปเจอกับเจ้าแบรนด์อีฟซ่านี้เข้านะคะซึ่งทางแบรนด์อีฟซ่าเนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะมีการคอสตอมไมซ์ตัวของสกินแคร์นะคะให้เข้ากับตัวผิวของเรานะคะซึ่งผิวแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมมันจะมีสภาพผิวที่มีปัญหาแตกต่างกันออกไปนะคะการตรวจผิวนะคะจะถูกตรวจโดยทางผู้เชี่ยวชาญหรือทาง BA นะคะแล้วก็ใช้เครื่องที่เขาเรียกว่า Ipsilizer นะคะในการตรวจสภาพผิวของเรานะคะจะเป็นเหมือนเครื่องที่มีจอมอนิเตอร์นะคะแล้วก็จะมีแบบเครื่องตรวจที่เอามาจี้บนผิวของเรานะคะแล้วก็จะมีผลวิเคราะห์ออกมานะคะในแต่ละด้านแต่ละด้านนะคะอย่างชัดเจนค่ะการเตรียมตัวนะคะเพื่อตรวจเช็คสภาพผิวกับอีฟซ่าเนี่ยนะคะมีขอแนะนำว่าอยากจะให้โทรไปบุ๊กนะคะหรือจองการตรวจเช็คสภาพผิวของเราเนี่ยล่วงหน้านิดนึงนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเวลาเนี่ยก็สามารถ walk in เข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปหา BA นะคะบอกว่าอยากจะตรวจเช็คสภาพผิวรบกวนตรวจให้หน่อยนะคะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะโดยถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปตรวจนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเปลือยหน้าสดนะคะก็ไปทั้งหน้าที่แต่งเนี่ยได้นะคะทาง BA เขาจะทำการคลีนหน้าให้กับเราเนี่ยบางส่วนนะคะแล้วก็ทำการตรวจเช็คได้อย่างปกติค่ะสำหรับตัวมี่เองนะคะมี่ได้ไปทดลองตรวจนะคะที่สาขาพารากอนค่ะก็ walk in เข้าไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แจ้งว่าอยากจะตรวจเช็คสภาพผิวทาง BA ก็เชิญเราไปนั่งนะคะอย่างแรกที่เขาจะทำก็คือให้เราตอบคำถามนะคะในจอของเขาอะค่ะเขาจะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นว่าเราเป็นคนสภาพผิวแบบไหนกิจวัตรประจำวันการใช้ชีวิตสิ่งที่เรารู้สึกคอนเซิร์นเกี่ยวกับผิวของเรานะคะเน้นอยากจะบำรุงหรือว่ามีความห่วงใยในตัวผิวเราเนี่ยทางด้านไหนนะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลอย่างละเอียดค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของทาง BA ที่ใช้เจ้าตัวเครื่องเนี้ยเจาะลงไปที่ผิวเรานะคะแล้วก็เก็บภาพนะคะในแต่ละจุดนะคะที่ทาง BA เขาคิดว่ามันจะสามารถเอาไปวิเคราะห์ผลได้นะคะตรงจุดนี้ก็นั่งมองอย่างเดียวเลยค่ะว่าผลมันจะออกมายังไงนะคะใช้เวลาการตรวจเนี่ยไม่นานนะคะไม่ถึง5นาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมีต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนไปตรวจเนี่ยนะคะมีความเชื่อมั่นในผิวตัวเองเนี่ยมากค่อนข้างมากเลยคิดว่าผิวมันคงไม่เป็นอะไรนะคะผิวก็คงอยู่ในระดับกลางๆนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราดูแลผิวหน้าตัวเองได้แบบดีแล้วนะคะคืออยากไปตรวจเพราะว่าอยากรู้ว่ามีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นไหมนะคะผลปรากฏออกมาว่านะคะผิวของมี่นะคะมันจะมีระดับเนาะ0 1 2อย่างเงี้ยแล้วก็0 -1 -2 นะคะ -3 ก็มีมั้งคือมี่ได้ -2 แล้วก็เป็นผิวที่อยู่ในช่วงที่มันแบบในกลุ่มเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ค่ะทุกคนมันจะมาเป็นในลักษณะแผ่นแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีการกรอกข้อมูลเบื้องต้นตรงด้านนี้นะคะว่าเราอยากเน้นเรื่องไหนนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นผลที่ออกมาจากเครื่อง Ipsilizer นะคะเป็นการวิเคราะห์ผิวของเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเขาจะมาเป็นกราฟนะคะซึ่งสภาพผิวของเนี่ยอยู่ในช่องนี้คือช่องต่ำและน้อยนะคะ oh, no. ก็คือมันค่อนข้างจะไม่ดีแล้วผลรวมคะแนนออกมานี่ก็คือ -2 ค่ะผลวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยผิวเราก็คือเป็นผิวที่ขาดน้ำนะคะแล้วก็เริ่มมีความหย่อนคล้อยเป็นผิวที่มีของเสียสะสมอยู่ข้างล่างข้างใต้ผิวของเรานะคะจะต้องทำการบำรุง
ใหม่นะคะเน้นการเติมน้ำให้ผิวนะคะรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันยังมียิบย่อยอีกเยอะนะคะในส่วนของตัวเลขในฝั่งนี้มีจำไม่ได้จริงๆว่าเขาพูดอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ฟังโอเครู้เข้าใจว่าผิวเราเนี่ยอยู่ในสเตจที่มันค่อนข้างไม่ดีนะคะก็พยายามที่จะฟังแล้วก็จับใจความได้ว่ามันเป็นผิวที่แห้งขาดน้ำความสามารถในการกักเก็บน้ำของเราเนี่ยน้อยนะคะแล้วการผลิตน้ำมันออกมาเพื่อทำให้ผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยก็ต่ำมากนะคะทำให้เกิดเรื่องของริ้วรอยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังจะมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าปกตินะคะเม็ดสีนะคะมีเริ่มมีกระตรงช่วงนี้นะคะตรงเป็นกระเริ่มต้นใหม่นะคะเขาก็ยังบอกว่าเม็ดสีหรือเม็ดเมลานีนเนี่ยความกระจายตัวของมันเนี่ยยังมีต่ำอยู่แต่ว่าถ้าไม่รีบบำรุงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเม็ดกระดำๆฝ้าพวกนี้ค่ะกลายเป็น permanent pigment นะคะคือมันจะทำให้กำจัดออกยากนะคะเราต้องรีบยับยั้งมันก่อนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมี่ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าตัวมี่เนี่ยกลายเป็นคนผิวแห้งไปแล้วนะคะตรวจเจ้าเครื่องอิกซ์ไลเซอร์ตัวนี้มันจะบอกเลยว่าผิวเราเนี่ยเป็นผิวประเภทไหนนะคะก่อนหน้านี้มี่คิดว่าผิวตัวเองเนี่ยเป็นผิวผสมเพราะว่าเราจะมีความมันช่วง T zone ตรงเนี้ยแต่ว่าไปเช็คปรากฏว่าไม่ใช่เราเป็นผิวแห้งแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่จะประโคมครีมเยอะๆก็ยิ่งทำให้ผิวเราแห้งเข้าไปอีกเป็นสิ่งที่แบบตกใจแล้วก็แบบรู้สึกเซอร์ไพรส์มากกับการตรวจเจ้าเครื่องอิปสไลเซอร์คนดูสิคือตรงนี้มันเขียนว่าระดับความสวยของผิวตอนนี้เราอยู่ที่-2นะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่มีจะต้องแก้นะคะโดยทางฝั่งด้านนี้นะคะ BA เขาก็จะเซตผลิตภัณฑ์ตรงนี้ขึ้นมานะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แหละที่เราสมควรที่จะใช้เพื่อที่จะบำรุงหน้าในซิทูเอชันนี้ณตอนนี้นะคะซึ่งเขาก็ลิสต์มาเยอะนะคะจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเขาหมดนะคะพยายามเลือกนะคะถาม BA ว่าเครื่องสำอางที่บ้านเราเนี่ยมีอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราอยากจะใช้ตัวที่คิดว่ามันสามารถช่วยผิวเราได้จริงๆที่แตกต่างจากครีมบำรุงอื่นๆที่เรามีนะคะทาง BA นะคะเขาก็น่ารักนะคะเขาก็ตัดออกไปบางส่วนบ้างนะคะเอาเฉพาะส่วนที่มีต้องการใช้จริงๆโดยในวันนี้นะคะมี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์บางส่วนนะคะที่มี่ได้ลองซื้อกลับมาเพื่อที่จะลองปรับสภาพผิวตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตสกินแคร์รูทีนของมี่นะคะที่จะเกิดขึ้นใหม่นะคะก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูค่ะว่ามีตัวไหนกันบ้างเอาละค่ะมี่ลองดูแล้วนะคะเผลอๆถ้าพูดไปทั้งหมดเนี่ยท่าทางจะอีกนานค่ะมี่ขอตัดเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะแยกไปเลยเพื่อที่จะรีวิวสกินแคร์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปตามต่อกันในคลิปนั้นเลยค่ะส่วนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยมี่นะคะกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องใหม่ๆจากทาง Mimi Love Looks ได้ค่ะ